รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกบจูเนียร์ปี8 Teenage Create ไทยสนับสนุนความคิดนอกกรอบโดยสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะ 17:11 กับโครงการดีๆกบจูเนียร์ปี8 Teenage Create ไทยค่ะซึ่งวันนี้นะคะกำปูมาแบบไม่ธรรมดาเลยจะขอพาคุณผู้ชมนะคะมาชวนกันออกไปแดนซ์ค่ะเพราะผลงานในวันนี้นะคะน้องๆเขาจะมาชวนพวกเราแดนซ์มารักสุขภาพกันจากน้องๆโรงเรียนวารีเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งเขาจะมานำเสนอนะคะวิธีการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพเรียกได้ว่าสร้างสรรค์และก็เหมาะกับวัยรุ่นอย่างเรามากในผลงานที่มีชื่อเรื่องว่าแดนซ์ดัดต้นรู้ทันป้องกันโรคจะเป็นยังไงนะคะไปรับชมพร้อมๆกันค่ะวัยรุ่นที่ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีในอิริยาบถไม่เหมาะสมอาจเสี่ยงต่อการเกิดอาการปวดคอบ่าและไหล่ซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจทวีความรุนแรงจนถึงขั้นเกิดหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นผลตามมาและนี่จึงเป็นเหตุที่ทำให้หนูและทีมงานเดินทางมาที่นี่ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้เราจะเรียนรู้วิธีป้องกันและบรรเทาอาการปวดคอบ่าและไหล่โดยใช้ท่าบริหารจากภูมิปัญญาไทยหรือฤษีดัดตนปัจจุบันสถาบันการแพทย์แผนไทยได้คัดสรรท่าฤษีดัดตนไว้15ท่าค่ะซึ่งเป็นท่าที่เหมาะในการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายของคนทั่วไปอ๋อค่ะท่าแรกชื่อท่าแก้เกียดนะคะช่วยแก้ปวดบริเวณบ่าไหล่ท่าเตรียมคือเอามือประสานกันบริเวณลิ้นปี่อย่างนี้นะคะเหยียดแขนไปทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็หายใจเข้าลึกๆท่าที่2ท่านางแบบค่ะช่วยแก้ปวดบริเวณหลังและบ่าขาซ้ายก้าวออกไปมือซ้ายจับต้นขาค่ะย่อตัวลงนะคะแล้วค่อยๆเอี้ยวตัวท่าที่3นะคะท่ายิงธนูค่ะกำปั้นซ้ายเหยียดออกไปค่ะกำปั้นขวาเราดึงเหมือนยิงธนูนะคะพร้อมออกแรงเกรงแม้ว่าฤษีดัดตนจะเป็นภูมิปัญญาที่ควรร่วมกันสื่อสารเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพและเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยฤษีดัดตนนะคะก็จะใช้หลักการของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายให้สัมพันธ์กับลมหายใจนะคะเพื่อที่จะแก้การปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการที่เรานั่งทำงานค้างท่าใดท่าหนึ่งเป็นระยะเวลานานๆค่ะถ้าแก้เกียดที่เพื่อนทำอยู่นี้นะคะก็สามารถยืดกล้ามเนื้อบริเวณคอนะคะกล้ามเนื้อสะบักเนาะแล้วก็กล้ามเนื้อต้นแขนส่วนบนกล้ามเนื้อแขนไปจนถึงฝ่ามือนะคะแม้ว่าพวกเราเป็นเยาวชนเพียงไม่กี่คนแต่เราก็ภาคภูมิใจที่มีส่วนจุดประกายการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเราพร้อมแล้วที่จะเผยแพร่แดนซ์ที่สร้างสรรค์จากรากเหง้าภูมิปัญญาฤษีดัดตนแดนซ์ดัดตนแดนซ์เพื่อสุขภาพวัยทีนไทยอินเทรนด์เต้นง่ายตายเส้นแล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบดังใจแต่มันจากที่พวกเราได้เดินทางไปตามเส้นทางแห่งภูมิปัญญาการแพทย์ไทยในที่สุดพวกเราก็ได้เจอคำตอบแห่งบูรณาการระหว่างยุคสมัยสร้างสรรค์อย่างฟูมฟักอนุรักษ์อย่างทันสมัยจากรากเหง้าความเป็นไทยก้าวไกลสู่สากลแดนซ์ดัดตนแดนซ์เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยโอ้เป็นยังไงล่ะคะดูจบแล้วรู้สึกสุขภาพดีขึ้นมาทันทีนะคะและนี่ก็เป็นผลงานสุดสร้างสรรค์นะคะจากไอเดียของเด็กๆในโครงการกบจูเนียร์ปี8 Teenage Create ไทยค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ผลงานของน้องๆเข้าไปร่วมเชียร์ส่งแรงใจส่งกำลังใจให้ได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ทีวีบุรพาแล้วก็ Facebook ของทางรายการกบนอกกระดาษแล้วก็กบจูเนียร์ปี8นี่นะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปเต้นก่อน